สวัสดีค่ะสุกัญญาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในแบบไหนวันนี้สุกัญญาไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยจะพาทุกคนมาลองชิมผลไม้ที่มีอยู่ในเมืองนูเรมเบิร์กแต่เราก็ไม่ได้หามาเกือบทุกอย่างนะคะเราก็หาเฉพาะอันไหนที่แปลกๆที่เราว่าเราไม่เคยกินหรือที่บ้านเราไม่มีอาจจะมีแต่เราก็ไม่เคยลองมาเริ่มกันเลยค่ะดีกว่าค่ะว่าอันไหนที่แปลกๆก็คืออันนี้สิคะอันนี้เป็นรูปเลสคอเรนค่ะเป็นพวงพวงสีแดงๆรสชาติเขาหรอรสชาติก็เปรี้ยวอร่อยถ้ามีพริกเกลือหน่อยยังคงจะดีเนาะอร่อยค่ะคนที่นี่เขาชอบเอาไปทำแยมรู้สึกว่าจะทำแยมกินอย่างนี้เลยน่าจะอร่อยเนาะเปรี้ยวได้ใจอร่อยมากกินอย่างเงี้ยสะใจดีสามพวงเลยเนาะจะวิ่งเบอร์เนี่ยคงไม่จุดๆนะคะเพราะมันเปรี้ยวตื่นเลยเข้าไปก็ตอนนี้เขาเรียกลูกกู๊ดกู๊ดเบอร์รี่ค่ะต้นผลเขียวๆมันจะเห็นชัดเปลือกเขาจะบางๆเห็นไหมคะใสเต้าเลยถ้าเป็นสีเขียวๆจะมองเห็นชัดเหมือนคนผิวบางมองเห็นเส้นเลือดนะคะจะลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เรียกกู๊ดเบอร์รี่นะคะครั้งแรกเลยค่ะเคยได้กินแล้วก็เพิ่งเคยเห็นอร่อยเมื่อเขาแก่จัดมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากมันจะเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยเดี๋ยวก่อนลืมบอกว่าหมดตะกินเพลินเลยข้างในมันกับข้างลงมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมคะเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนี่เห็นเนาะหวานค่ะแต่แล้วก็หวานอร่อยเอาไปก็เชอร์รี่ลงก่อนอันนี้เป็นเชอร์รี่ในประเทศเยอรมันนะคะไม่ได้นำเข้าของเยอรมันเลยตรงเราจะแกะจัดแล้วสีดำอร่อยต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เขาเรียกลูกพีชเดือลูกเนกทาลินค่ะเนกทาลินลูกพีชหรือเนกทาลินเดี๋ยวจะปาดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงมันจะมี2แบบมันจะมีเป็นเปลือกที่มันไม่สากอะค่ะเปลือกเขาจะบางๆแล้วก็จะมีไอ้เปลือกสากๆหน่อยเนี่ยเป็นสากๆจ
จะมีลูกแบนๆอย่างนี้เนาะลูกพีชหรือลูกเนกทาลินจะมีลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆสักๆแล้วก็ลูกใหญ่ผิวเนียนไม่สากเดี๋ยวจะพาให้ดูอันไหนก่อนดีเอาลูกเล็กก่อนเนาะลูกเล็กผิวสักๆลูกเล็กปาดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงดูเนื้อเขาสิคะเห็นไหมอร่อยหวานข้างหลังเนี่ยโอ้ปลาไม่สวยเนาะอร่อยหวานกินแต่ผลไม้นี่ก็ไม่ต้องกินข้าวเนาะอร่อยหวานเยอะนิดเดียวอร่อยค่ะเราก็ดูไปแล้วเนาะว่าไอ้ลูกแบนๆเล็กๆเนี้ยนะคะข้างในเห็นเนาะเม็ดมันเนื้อด้วยเถอะเนื้อแน่นมากนุ่มมากอันนี้ทายสิลูกอะไรเหมือนส้มเลยเนาะเหมือนส้มที่มันขายตามห้างบ้านเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกตฟู้ดผ่าออกมาก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะน่ากินมากเลยเนาะตอนแรกนึกว่ามันหวานไปกินไปโหแม่คุณเอ้ยเปรี้ยวได้ใจค่ะสีหน้าตาเหมือนส้มโอทองดีบ้านเราเลยเนาะแต่ลูกเขาเล็กอ่ะลูกเขาเล็กแล้วสีสวยมากเลยดูสิอร่อยครั้งแรกเนาะประเทศไทยอาจจะมีแต่ไม่เคยลองไม่เคยซื้อมีโอกาสค่ะส่วนต่อไปเลยเนาะลูกต่อไปเด็กรูลูกใหญ่ก่อนเนาะแล้วข้างในเป็นยังไงโอ้ยอุ้ยแม่ล่วงเห็นไหมคะข้างในอันนี้เนื้อเขาจะไม่ขาวมากเหมือนลูกเล็กเลยเนาะนี่ดูสิลูกเล็กนี่เนื้อดูสิแตกต่างกันนะคะลูกพีชลูกพีชลูกใหญ่ดูสิเนื้อสอกเหลืองๆอมเหลืองอันนี้ก็ออกขาวๆเนาะลูกใหญ่ออกอมเหลืองอันนี้ผิวสากอันนี้ก็สากเหมือนกันแต่ข้างในคนละสีไปดูรสชาติจะเป็นยังไงสีเหมือนกันโอ้ยสีเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่รสชาตินี่หวานมากอ่ะหวานเจี๊ยบเลยหวานกว่าลูกเล็กอีกหวานอร่อยไปแล้วก็ไปดูต่อไปว่าเหมือนอะไรบ้างอันนี้ลูกพรัมหรือพรุนสดพรัมสดนะคะที่เขาไปอบแห้งเป็นพรุนในบ้านเราเรียกว่าลูกพรุนต
ลูกใหญ่เนาะอุ้ยแม่ร่วงอีกแล้วนี่ค่ะนี่ไซส์แล้วแต่เราจะเลือกจะซื้ออันนี้ก็เลือกไม่ค่อยเป็นราคาแบบไหนหวานแบบไหนหวานไม่หวานเห็นกันเนาะใหญ่สีดำดำลองผ่าดูข้างในสิพุนสดพรำสดเนาะนี่ค่ะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะข้างในอันนี้สดนะคะพรุนสดหรือลูกพรำสดหวานอร่อยผลไม้ที่นี่เนื้อเยอะมากเนื้อทุกอย่างเลยนกไปแปลกเนาะเหมือนสาลี่นะดูลูกเขาสิตลกดีเนาะลูกเลยใครรู้ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลูกแพเขาเรียกว่าลูกแพกันนี่ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะก็จะมาลองที่นี่แหละค่ะครั้งแรกจะมาลองกินที่นี่ครั้งแรกเนาะเลยลูกแพมี2แบบรู้มาจากไหนบ้างเดี๋ยวมาลองกินอันแรกก่อนเนาะอันนี้เหมือนสาลี่มากเลยอ่ะออกจังเนื้อมันสาลี่เลยค่ะสิคะเหมือนสาลี่รสชาติเหมือนสาลี่บวกกับฝรั่งก็อร่อยหวานกับผลไม้ก็หวานเปรี้ยวกินเปรี้ยวเลยเนาะกินลูกเล็กคอเลนไปแล้วตามด้วยรสชาติอร่อยหวานกรอบดีเหมือนรสชาติเหมือนฝรั่งบวกกับสาลี่เลยอร่อยแล้วมาลองลูกนี้บ้างกินลองลูกนี้ไปแล้วเนาะโอเคเขียวๆบ้างครั้งแรกค่ะกรอบเหมือนฝรั่งก็เหมือนสาลี่อยู่ดีอ่ะฟังเขียวนี่เปรี้ยวอ่ะสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้อร่อยกว่าถ้าคนชอบหวานนะถ้าคนชอบหวานอมเปรี้ยวนะก็สีเขียวนี่เขาเรียกลูกแพรเขาเรียกลูกแพรครั้งแรกค่ะเพิ่งได้กินที่นี่ค่ะที่เยอรมันไม่ได้มาคงไม่ได้กินเนาะอร่อยเปรี้ยวอมหวานก็อร่อยดีอีกอย่างเขาบอกว่ามีประโยชน์ด้วยนะหวานเปรี้ยวเดียวคราวนี้เรามีกี่อย่างผลไม้เราดูไปเมื่อกี้ก็มีเกรซฟูดเนาะแล้วก็อะไรนะลูกพีชหรือลูกเนกทารินเนาะอีกชื่อนึงแล้วก็เชอร์รี่ลูกเล็กคอเลตกินหมดแล้วเนาะแดงๆลูกแดงๆพวงๆเปรี้ยวๆอันนี้ก็กู๊ดเบอร์รี่เห็นไหมคะกู๊ดเบอร์รี่อันนี้ก็อร่อยค่ะหวานๆผลไม้เขาจะมีหวานๆอมเปรี้ยวหมดเลยส่งลูกพรุนลูกพรำก็อร่อยโอ้โทษทีค่ะเสียมารยาทเนาะอันนี้ก็พีชใหญ่สีไม่เหมือนกันเลยเนาะมีเนาะมีเกรทฟูดเรสคอเรนแล้วก็อะไรนะลูกพีชหรือลูกเนกทารินเชอร์รี่เดี๋ยวมีกี่อย่าง1
สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเนาะวันนี้มันมาเสนอเนอะเจ็ดอย่างเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาอะไรแปลกๆมาให้ดูอีกให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ลองชิมไปพร้อมๆกันแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงยังไงก็จะลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากที่ชมคลิปวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ